จากการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการเบรกนี้พามาดูการขึ้นค่าแรงกันต่ำขั้นต่ำกันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยว่าสรุปตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณวันละ300กว่าบาทนะคะออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bankจะเป็น400หรือจะเป็น600ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ที่แน่ๆก็มีความคืบหน้าแล้วก็ความเคลื่อนไหวจากทางรัฐบาลด้วยเหมือนกันนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไล่ไทม์ไลน์กันนิดนึงวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางท่านนายกก็มีการกำชับไปทางกระทรวงแรงงานนะคะบอกว่าให้ไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็มาเสนอภายใน2สัปดาห์ทีนี้มีการกำหนดกรอบเวลาวันที่27พฤศจิกายนก็เอาข้อมูลจาก77จังหวัดมาให้ดูนะคะแล้วก็วันนี้ซึ่งก็คือวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยให้หารือกันภายในกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะเอาข้อสรุปทั้งหมดรวบรวมไปหารือกับทางคณะกรรมการไตรภาคีซึ่งก็มีภาครัฐภาคเอกชนนะคะซึ่งก็เป็นนายจ้างแล้วก็ฝั่งของลูกจ้างเองด้วยและในวันที่8และ12ธันวาคมทางกระทรวงแรงงานก็จะมีการเสนอเรื่องค่าแรงขั้นต่ำต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจนถึงตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องรอดูข้อสรุปกันก่อนนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะเท่าไหร่กันแน่ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่ากลุ่มคนแรกๆที่จะได้รับผลกระทบเลยก็คือภาคเอกชนบรรดานายจ้างแหละถ้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจริงๆมันก็จะกระทบต่อต้นทุนด้านการผลิตของเขานะคะทีนี้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมเขามีการทำบทสำรวจ FTI โพลครั้งที่35นะคะทำการสำรวจในเดือนพฤศจิกายน2566นี่แหละภายใต้หัวข้อตรงไปตรงมาเลยคือปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอย่างไรให้ทั้งลูกจ้างและนายจ้างอยู่รอดค่ะจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้บริหารของสอทมีความกังวลนะคะหากภาครัฐจะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่ถ้าขึ้นในอัตราที่สูงเกินไปอันนี้กังวลแน่นอนซึ่งก็จะทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระในการขึ้นค่าจ้างที่มันสูงขึ้นกระทบต่อต้นทุนการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมทำให้ต้องมีการปรับขึ้นราคาสินค้าแล้วก็จะส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อในท้ายที่สุดนะซึ่งจากการสำรวจเนี่ยเขาพบว่าปัจจุบันค่ะภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีต้นทุนแรงงานนะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ11-20ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดค่ะดังนั้นทางผู้บริหารของสอทเนี่ยจึงเสนอให้ภาครัฐนะคะพิจารณาเรื่องของอัตราค่าแรงหรือค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่โดยยึดการจ่ายค่าจ้างหรือค่าแรงตามทักษะฝีมือค่ะก็คือเป็นการ pay by skill นะคะเพื่อเป็นการจูงใจให้แรงงานอยากที่จะพัฒนาหรือว่า up skill re skill ของตัวเองด้วยและภาครัฐเองก็ควรจะต้องมีมาตรการส่งเสริมกลไกในการ pay by skill โดยเร่งรัดให้มีการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกสาขาอาชีพนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายในการจะส่งพนักงานเข้าไปทดสอบมาตรฐานหรือทักษะฝีมือไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยค่ะนอกจากรัฐบาลจะมีนโยบายในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วนะคะทางผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มีความเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วควรที่จะมีการบรรเทาค่าครองชีพให้กับพี่น้องแรงงานด้วยไม่ว่าจะเป็นการลดค่าน้ำค่าไฟนะคะแล้วก็ดูแลค่าโดยสารสาธารณะแบบนี้เป็นต้นรวมไปถึงน่าจะมีการกำกับดูแลในการปรับขึ้นราคาสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะให้ปรับขึ้นราคาตามต้นทุนที่แท้จริงซึ่งก็จะทำให้แรงงานพี่น้องแรงงานเนี่ยมีเงินเหลือเก็บได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มกำลังซื้อให้กับตลาดอีกทางหนึ่งด้วยนอกจากนั้นผู้บริหารของสอทส่วนใหญ่มองว่าอีก3ปีข้างหน้าภาคอุตสาหกรรมเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาแรงงานในภาคการผลิตอยู่นะคะแต่ว่าก็จะเริ่มละที่จะมีการปรับตัวแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยการเอาเครื่องจักรเอาโรบอทนะคะพวกหุ่นยนต์อะไรเข้ามาใช้มากขึ้นในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ20ของแรงงานคนในปัจจุบันด้วยค่ะนอกจากนั้นยังมีข้อมูลอีกหนึ่งบทวิเคราะห์คุณผู้ชมเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยแหละประเด็นนี้นะคะทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.กระทรวงพาณิชย์ก็ไปเปิดเผยบทวิเคราะห์ที่เรียกว่าผลกระทบการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต่ออัตราเงินเฟ้อทั่วไปค่ะผลวิเคราะห์เบื้องต้นพบแบบนี้นะคะบอกว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตแล้วก็อัตราเงินเฟ้อถามว่ามากไหมไม่มากนักนะคะเพราะว่าภาคการผลิตในภาพรวมมีค่าใช้จ่ายจากการใช้แรงงานที่ได้รับค่าแรงขั้นต่ำในสัดส่วนไม่สูงมากเมื่อเทียบกับต้นทุนรวมแล้วก็ยังมีข้อจำกัดแล้วก็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่างด้วยเหมือนกันนะคะประกอบกับในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลมีมาตรการในการลดต้นทุนด้านพลังงาน
ดังนั้นต้นทุนค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นก็จะส่งผ่านมายังราคาสินค้าแล้วก็บริการได้ไม่มากเท่าไหร่ได้ค่อนข้างจำกัดนะคะขณะที่การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็จะสนับสนุนทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มผลผลิตนะคะเรื่อง productivity อันนี้ก็น่าจะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมค่ะมาดูกันต่อนะคะปัจจุบันอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของไทยอยู่ที่328จนถึง354บาทต่อวันค่ะเฉลี่ยแล้วตัวเลขกลมๆก็จะประมาณ337บาทต่อวันนะคะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาขึ้นซึ่งก็ยังไม่ได้แน่ใจไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนนะคะว่าจะขึ้นเท่าไหร่ร้อยละ5หรือร้อยละ10แต่ก็มีการศึกษาข้อมูลเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะการปรับค่าจ้างขั้นต่ำแน่นอนมันย่อมกระทบนะคะต่อเรื่องของต้นทุนการผลิตทั้งตัวสินค้าทั้งบริการด้วยแล้วมันก็อาจจะไปผลักดันเงินเฟ้อให้เพิ่มสูงขึ้นทีนี้ทางสนค.ค่ะเขาได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบเบื้องต้นนะคะโดยเป็นการใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็จำนวนผู้ใช้แรงงานที่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งเป็นการประมวลข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วก็กระทรวงแรงงานก็เลยได้ข้อมูลออกมาดังต่อไปนี้นะคะหากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมจากเดิมเราต้องเข้าใจก่อนว่าเฉลี่ยอยู่ที่337บาทต่อวันถ้าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ5นะคะหรือไปเป็น353บาท85สตางค์ต่อวันแล้วก็อีกกรณีศึกษาหนึ่งก็คือถ้าเป็นการขึ้นร้อยละ10หรือไปเท่ากับ370บาท70สตางค์ต่อวันมันจะส่งผลกระทบนะคะต่อต้นทุนภาคการผลิตและบริการในภาพรวมค่ะให้ปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.41 จนถึงร้อยละ 1.77 ค่ะภาคการผลิตที่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากนะคะคือกลุ่มที่มีสัดส่วนรายได้จากค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนรวมทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะกลุ่มสาขาการเกษตรก็อย่างเช่นการปลูกยางพาราปลูกอ้อยทำสวนมะพร้าวทำไร่ข้าวโพดไร่มันสำปะหลังนะคะทำนาก็โดนปลูกพืชผักก็โดนค่ะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะโดนกระทบก็คือประเภทสาขาบริการอย่างเช่นการศึกษาการค้าปลีกค้าส่งบริการทางการแพทย์บริการส่วนบุคคลนะฮะยกตัวอย่างเช่นซักรีดร้านตัดผมร้านเสริมสวยต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะระหว่างร้อยละ 0.12 ถึง 7.75 เลยทีเดียวค่ะส่วนภาคการผลิตที่มีแนวโน้มน่าจะได้รับผลกระทบน้อยหน่อยนะคะก็คือมีเทคโนโลยีมีหุ่นยนต์มีเครื่องจักรเข้ามาช่วยก็อาจจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับจำนวนแรงงานคนเยอะๆเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมอุตสาหกรรมเหล็กกล้าการผลิตอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือวิทยุโทรทัศน์และการคมนาคมนะคะการผลิตก๊าซธรรมชาติแล้วก็การผลิตยานยนต์แต่ว่าก็มีต้นทุนที่อาจจะต้องเพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะว่าก็ยังมีแรงงานคนเข้ามาช่วยในการรันเครื่องจักรด้วยเหมือนกันนะคะต้นทุนในส่วนนี้อาจจะเพิ่มขึ้น 0.03 ถึง 0.65% ด้วยส่วนผลกระทบต่อสินค้าและบริการในตะกร้าเงินเฟ้อเนี่ยของจะขึ้นราคาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าค่าแรงขึ้นนะคะต้นทุนผู้ประกอบการก็สูงขึ้นด้วยภาพรวมระดับราคาสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นระหว่าง 0.27% ถึง 1.04% ค่ะก็จะส่งผลต่อสินค้าและบริการในตะกร้าเงินเฟ้อหลายตัวเหมือนกันสำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูงสุดนะคะก็จะเป็นแน่นอนพวกอาหารสำเร็จรูปค่ะข้าวการสื่อสารนะคะผักสดแล้วก็ผลไม้สดเนื่องจากมีสัดส่วนน้ำหนักค่อนข้างสูงในการคำนวณอัตราเงินเฟ้อด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ใช้แรงงานค่อนข้างเข้มข้นนะคะอย่างเช่นกลุ่มอาหารสำเร็จรูปอยู่ในภาคการผลิตภัตตาคารร้านอาหารขายเครื่องดื่มข้าวจากข้อมูลที่เล่าให้ฟังทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมพอสรุปออกมาแล้วนะคะเราก็จะพอเห็นภาพนะคะว่ามันจะมีผลกระทบต่อเงินเฟ้อเท่าไหร่ถ้าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ร้อยละ5ถึงร้อยละ10มาดูกรณีแรกค่ะคุณผู้ชมกรณีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นร้อยละ5นะคะหรือ353บาท85สตางค์ต่อวันหากสถานประกอบการเพิ่มต้นทุนค่าจ้างเฉพาะแรงงานที่เป็นการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำจะส่งผลให้ต้นทุนในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.41 แล้วก็อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.27 นะคะแต่หากผู้ประกอบการเพิ่มต้นทุนค่าจ้างแก่แรงงานในระบบแบบทั้งองค์กรเลยจะส่งผลให้ต้นทุนในภาพรวมขึ้นร้อยละ 0.88 อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 0.52 ค่ะอันนี้คือกรณีขึ้นร้อยละ5แต่ถ้ากรณีปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็นร้อยละ10นะคะขึ้นมาร้อยละ10หรือ370บาท70สตางค์ต่อวันหากสถานประกอบการไปเพิ่มต้นทุนค่าจ้างที่เป็นค่าจ้างขั้นต่ำเท่านั้นเนี่ยนะคะจะส่งผลให้ต้นทุนภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.82 และอัตราเงินเฟ้อขึ้นร้อยละ
ละ 0.55 แต่ถ้าเป็นการเพิ่มให้กับแรงงานทั้งระบบในองค์กรเลยจะส่งผลให้ต้นทุนในภาพรวมขึ้นร้อยละ 1.77 แล้วก็เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.04 ด้วยกันค่ะมีความเห็นจากทางคุณพุนพงษ์นายนาภากรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.นะคะบอกว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำน่าจะกระทบต่อราคาสินค้าไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าการส่งผ่านต้นทุนค่าจ้างไปยังราคาสินค้าและบริการน่าจะเป็นไปอย่างจำกัดนะคะเพราะว่าภาคการผลิตมีการใช้จ่ายในค่าแรงขั้นต่ำในสัดส่วนที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับต้นทุนอื่นนะคะที่น่าจะสูงกว่าไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางการค้ารสนิยมแล้วก็กำลังซื้อของผู้บริโภคด้วยซึ่งต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้นที่ส่งผ่านมายังราคาสินค้าและบริการแต่ว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแบบนี้นะคะคุณพุนพงษ์มองว่าน่าจะสนับสนุนให้ช่วยเกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตขึ้นได้ดีด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ